ปุ๋ยเคมีอินทรีย์นาโนจริงๆเราเรียกสั้นๆว่าเป็นปุ๋ยนาโนนะครับก็คือการควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยโดยใช้การเคลือบของสารที่เป็นโพลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มของอินทรีย์จากในธรรมชาติพวกเปลือกหอยเปลือกปูหรือว่าสารโพลิเมอร์จากธรรมชาติต่างๆนะครับมาโค้ดอยู่กับปุ๋ยเคมีที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับคุณสมบัติก็คือการควบคุมการปลดปล่อยสารอาหารออกจากปุ๋ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของพืชด้วยนะครับแล้วก็สภาพภูมิอากาศในบริเวณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทำให้เราสามารถจะลดการใช้ปุ๋ยได้แทนที่จะให้ปุ๋ย2ครั้ง3ครั้งเราสามารถจะประหยัดซึ่งปุ๋ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการนำเข้าทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลดการใช้ปุ๋ยก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินในประเทศได้เยอะรวมทั้งการสูญเสียของปุ๋ยโดยที่พืชไม่ได้ใช้เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทางเราได้ประโยชน์อย่างมาก